รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะของดานาและเท็ดดี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยจากวัตถุดิบที่ทางทีมงานเขาเตรียมไว้ให้1อย่างค่ะแล้ววันนี้อลังการมากๆปกติแล้วอลังการแบบนี้มักจะเป็นพืชผักสวนครัวมาเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวัตถุดิบของเราที่เป็นโจทย์คืออะไรเอาละครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหมันฝรั่งนั่นเองมันฝรั่งเนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยแต่พอเห็นมันฝรั่งเสร็จแล้วออนไลน์ช่วงเนี้ยเขามีแต่เมนูมันฝรั่งทอดกรอบมันฝรั่งทอดกรอบกันเยอะมากๆเลยคุณเรามาลองทำกันดีกว่าว่ามันฝรั่งทอดกรอบแบบที่หลายๆคนเขาชอบทำกันเนี่ยมันอร่อยไหมแล้วก็มีวิธีการทำยังไงกับสูตรมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าค่ะถ้าพูดถึงมันฝรั่งนะครับเมนูโปรดของผมเนี่ยต้องเป็นมันบดจริงๆครับแต่ว่าถ้าผมทำปุ๊บเนี่ยเจ๊สู้ผมไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆก็คือขั้นตอนมันง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวเมนูมันฝรั่งเนี่ยมาทำเป็นโครเก้ครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินเข้าไปก็คือเป็นชีสโครเก้ฉีกออกมาปุ๊บจะเป็นชีสยืดๆเลยนะครับจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับตอนการทำนะครับเมนูชีสโครเก้นะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากตัวไส้ชีสที่ยืดๆก่อนนะครับเพราะโครเก้ก็คือมันฝรั่งทอดที่ข้างในมีไส้อร่อยๆเนาะวันนี้นะครับผมใช้เบคอนนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนเลยความอร่อยของเราก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะครับ yeah! เอาละจริงๆตัวเบคอนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับเป็นแฮมก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเป็นเนื้อสัตว์อะไรไส้กรอกเอามาทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมสับละเอียดเลยนะครับแล้วตามมาด้วยอันนี้นะครับหอมใหญ่นะครับสับละเอียดเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับถ้ามีเวลานะครับผมแนะนำว่าให้นำสองอย่างนี้ไปผัดให้เข้ากันก่อนนะครับเบคอนเขาก็จะมีน้ำมันออกมาหอมเนี่ยพอสุกก็จะหวานยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราสับทุกอย่างจนเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็เอามาผสมกับมอสซาเรลล่าชีสดังนั้นเวลาเอาไปทอดเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเวลาแบบช็อตคัทเลยนะครับนี่เอาละครับตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะครับนี่ใส่ลงไปเลยเอาละแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเบคอนเนี่ยก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายนะครับเอาละครับผสมจนเข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะเอาตัวสกู๊ปไอติมแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักมาแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับพอกดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลูกเท่ากันทุกลูกแบบนี้เลยนะฮะเตรียมไว้นะครับ1ลูกนะแน่นๆเลยอ่ะละครับลูกที่2แบบนี้ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้กลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดไว้เดี๋ยวเราจะทยอยทำเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมจนครบนะครับพอได้ไซส์ที่ต้องการแบบนี้นะครับเราเอาไปแช่เย็นก่อนนะครับถ้าได้แช่แข็งก็โอเคเลยนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้เขาเซตตัวชีสก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะเอามันฝรั่งนะครับมาใส่ไส้ตัวนี้ที่เตรียมไว้แล้วก็ไปลงทอดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไส้มอสซาเรลล่าชีสนะครับที่เราปั้นไว้พอเอาไปแช่แข็งเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยตอนนี้ต้องรีบทำแล้วนะครับและอันนี้ก็คือมันฝรั่งของเรานะครับเอามาต้มแล้วก็บดจนน่ากินแบบนี้เลยจริงๆอันเนี้ยก็ไปทำมันบดแล้วก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นเราก็จะใช้ตัวสกู๊ปไอศกรีมแบบนี้นะครับตักเขาขึ้นมาทุกชิ้นจะได้เท่ากันได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมกดให้เขาแบนๆลงนิดนึงนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ตัวมอสซาเรลล่าชีสที่เตรียมไว้นะครับแปะลงไปแบบนี้แล้วก็ประกบให้เขาปิดสนิทได้ปุ๊บก็ปั้นนะครับให้เป็นทรงกลมง่ายๆเลยและนี่นะฮะก็คือตัวมันฝรั่งนะครับคุณผู้ชมที่เราปั้นเตรียมไว้เอาไปแช่เย็นนะครับพอเขาเซตตัวนี่ก็หยิบจับมั่นใจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมตอนนี้ก็คือเ
นำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็อุ่นน้ำมันนะครับให้ร้อนได้ที่เลยพอน้ำมันร้อนได้ที่แบบนี้ขั้นตอนนี้รวดเร็วได้เลยนะฮะมันฝรั่งนะครับที่ปั้นเตรียมไว้นะครับคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับมือหนึ่งแบบนี้คลุกกับแป้งแห้งเสร็จก็มาคลุกกับไข่ไก่นะครับที่เราตีเตรียมไว้จากนั้นก็แบบนี้ได้เลยนะฮะลงเกล็ดขนมปังนะครับพยายามกดให้เกล็ดของเขาติดทั่วทุกแผ่นนะครับคลุกกับเกล็ดนะครับจนทั่วแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมจากนั้นก็ลงทอดได้เลยครับจากนั้นทยอยได้เลยนะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตละกันนะครับคลุกแป้งคลุกไข่ไก่นะครับแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังโอเคได้แบบนี้ลงทอดได้เลยครับหลังจากที่เราเอาลงทอดจนหมดนะครับคุณผู้ชมอาจจะทยอยคนนิดนึงนะครับสีเขาจะได้ทั่วๆทุกชิ้นเนาะเหลืองทองกำลังดีนะครับชีสโคลเก้ของเรานะครับเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับชีสโคลเก้ของเรานะครับวางลงบนจานเสิร์ฟได้เลยนะฮะลูกโตๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะแนะนำว่าให้ทานขณะร้อนๆแบบนี้เลยชีสข้างในก็จะยืดๆออกมาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูชีสโครเก้ครับปอกง่ายๆคือคุณหั่นหัวหั่นท้ายก่อนแล้วคุณก็เอามีดปอกปอกคุณจะปอกแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะปอกเข้าตัวก็ได้ที่เขาเรียกว่ามันฝรั่งกรอบเขย่าเพราะว่าปิดฝาแล้วเขาก็จะเขย่าแบบนี้วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยฟักทองกรอบไข่เค็มโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ฟักทองหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นนำฟักทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วชิ้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มบดละเอียดนำเชื่อมและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองที่ทอดไว้
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับฟักทองกรอบไข่เค็มทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะที่เราได้มาเป็นมันฝรั่งค่ะหลายคนอยากได้เคล็ดลับว่ามันฝรั่งเนี่ยจะเอามาปอกแล้วมาทอดยังไงหลายครั้งมันดำวิธีการง่ายๆเลยเนี่ยนะคะคุณเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้มันฝรั่งซื้อมาล้างผิวให้สะอาดก่อนบางทีเวลาได้มาหลายครั้งมันมีขี้ดินเกาะเยอะมากๆเลยอ่ะเอาแปรงเตรียมแปรงอันนึงที่สำหรับขัดพวกผักเอาไว้อ่ะค่ะขัดแล้วก็ล้างในน้ำสะอาดเขาจะออกมาผิวดูสะอาดแบบนี้จากนั้นเวลาปอกเนี่ยนะปอกง่ายๆคือคุณหั่นหัวหั่นท้ายก่อนอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็เอามีดปอกคุณจะปอกแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะปอกเข้าตัวก็ได้เหมือนกันหมดเลยแบบนี้ปอกมันฝรั่งก็ใช้มีดสองคมแบบนี้ก็สบายหน่อยแล้วก็ไม่ต้องระวังมืออะไรมากด้วยถ้าตรงไหนเป็นจุดๆก็ปาดออกนะคะหรือถ้าตรงไหนเน่าเนี่ยก็ไม่ใช้นะแบบนี้คุณจะได้มันแบบนี้มาแช่น้ำก่อนระหว่างที่เราเคลียร์พื้นที่ของเราจากนั้นได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณหั่นหนาบางตามชอบอย่างที่เราบอกเขาจะดำต่อเมื่อโดนน้ำเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการโดนน้ำเท่านั้นเองอันนี้เป็นตัวที่ตัดมันนะคะซื้อเป็นแบบเหมือนตัวซิกแซกอย่างเงี้ยค่ะกดลงไปอย่างนี้เลยหลังจากกดเสร็จแล้วคุณก็แช่น้ำไว้อย่างนี้หนาบางตามชอบแต่ขออย่างเดียวคือจะหนาจะบางก็ให้ชิ้นมันใกล้ๆกันไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาทอดเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผึ่งเขาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เอามาชุบแป้งทอดกันเลยค่ะเอาละหนึ่งในเมนูที่หลายคนพูดถึงว่าอยากทำแล้วอร่อยกรอบนานคือมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าวันนี้มาแชร์สูตรที่ง่ายๆด้วยกันค่ะเรื่องทอดเนี่ยนะอยากให้คุณไว้ใจเลยว่าต้องเลือกน้ำมันให้ถูกประเภทวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทอดของน้ำมันทุ่มๆใช้เวลาทอดนานหน่อยแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะจุดเดือดสูงทำให้ตัวของที่ทอดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาอะไรไปทอดเนี่ยนะคะก็ไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบนานวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะเนี่ยนาซื้อมา1กล่องแบบนี้เนี่ยนะคะเปิดออกมาจะมีแป้งทอดกรอบอยู่2ซองแล้วสิ่งที่อร่อยในนี้เนี่ยเขามีผงแบบนี้ค่ะเราจะเอาเจ้าผงกระเทียมพริกไทยของเขาเนี่ยนะคะใส่ลงไปกับแป้งแล้วเดี๋ยวอีกผงอีกตัวนึงเราเอามาโรยหน้ากันแป้งนะคะตามด้วยนี่เลยผงปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยนะคะ
จากนั้นนะคะน้ำเย็นจัดๆคนเลยค่ะจะเป็นแป้งออกมาเหลวนิดนึงอย่างนี้จากนั้นเอาเจ้ามันฝรั่งของเราที่หั่นไว้แล้วเนี่ยนะคะมาชุบแล้วก็ทอดแล้วถ้าคุณอยากทอดให้กรอบกรอบอ่ะคุณทอดแบ่งเป็น2รอบรอบแรกทอดไฟกลางยกขึ้นมาพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเมื่อไหร่ก็ตามจะรับประทานเนี่ยนะหยิบขึ้นมาตั้งไฟแรงๆทอดต่ออีกรอบนึงค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยมันกรอบของคุณก็จะกรอบกรวบเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาอยากทานเลยเนี่ยนะคะสามารถใช้ไฟกลางก่อนได้แล้วก็ถึงเวลาจะยกขึ้นเนี่ยนะเร่งไฟให้แรงจัดๆแล้วก็ทอดต่ออีกสักครู่เดียวค่ะมันกรอบเขย่าก็จะกรอบแต่จะกรอบไม่นานเท่าสูตรแรกที่เราบอกนะวิธีการสังเกตว่าใช้ได้แล้วหรือยังคุณหยดเนี่ยมันจะมีน้ำแป้งอย่างเงี้ยอยู่ลองหยดดูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำแป้งลอยขึ้นมา กรอบขึ้นมาแปลว่าใช้ได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้รออีกแป๊บนึงนะเอาละเคล้าส่วนผสมของมันเราทั้งหมดแบบนี้จากนั้นเอาลงทอดเลยค่ะค่อยๆหยิบมันใส่ลงไปทีละชิ้นแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ติดกันแล้วก็ทำให้เขากรอบแล้วก็สุกมันนี่ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรก่อนเลยนะคุณอย่าหั่นชิ้นหนามากเท่านั้นพอเวลาคลุกเนี่ยก็แค่คลุกหน้าคลุกหลังพยายามคลุกให้เขาทั่วชิ้นจะได้อยู่เคลือบมันของเราทั้งแผ่นนั่นเองถ้ามีเกล็ดแป้งหยดลงไปก็ไม่ต้องกังวลใจนะนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งอย่างอร่อยทอดอน้ำมันดีๆแบบนี้แป้งทอดกรอบดีๆแบบนี้คุณดูสิเนี่ยมันกรอบง่ายมากแค่เสียงก็รู้แล้วว่ามันน่ากินแค่ไหนโอ้โหเสียงเรามีกระปุกแบบที่ร้านมันฝรั่งเขามีกันแถมมาจากทองม้วนคุณก็ล้างเก็บไว้อะนะกรอบปะฟังเสียงสิชิ้นที่กรอบก็โชว์คุณชิ้นที่ไม่กรอบก็ตัดออกล้อเล่นกรอบหมดค่ะใส่มันลงไปพยายามเลือกกระปุกใหญ่หน่อยนะคะเพราะเวลาเขย่าเขาจะได้มีพื้นที่ในการเขย่าจากนั้นใส่ผงฮอตแอนด์สไปซี่ลงไปค่ะอันนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงใครที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยนะคะก็ใส่ด้วยความระมัดระวังนะที่เขาเรียกว่ามันฝรั่งกรอบเขย่าเพราะว่าปิดฝาแล้วเขาก็จะเขย่าแบบนี้เนี่ยง่ายสุดเลยนะคุณเขย่าแบบหมุนอย่างนี้ตัวผงทั้งหมดก็จะเช็คลงไปอย่างนี้หมดเลยค่ะเป็นวิธีการพิสูจน์อย่างนึงด้วยว่าของคุณกรอบจริงหรือเปล่าดูนะเนี่ยผงเนี่ยทั้งหมดก็จะเคลือบตัวมันฝรั่งไว้อย่างนี้เลยจัดเสิร์ฟกันค่ะกรอบอ่ะเรียบร้อยมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนอกนะครับก็จะเป็นผิวกรอบๆนะครับของเกล็ดขนมปังด้านในก็จะเป็นตัวมันฝรั่งนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีชีสยืดๆด้วยมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าสูตรที่เขาไวรัลกันมากๆในออนไลน์ตอนนี้เนี่ยนะคะนานาทำโชว์คุณผู้ชมแล้วว่าทำง่ายใครๆก็ทำได้จริงๆล่ะอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับลูโบวันนี้เรามีเมนูของทอดที่ใครๆก็ชื่นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างทอดมันกุ้งที่เพิ่มความพิเศษด้วยรสชาติเผ็ดกลมกล่อมหอมถึงใจ
ให้ทอดมันกุ้งของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่วิธีทำใส่เนื้อกุ้งลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงดราโลโบและส่วนผสมที่โขลกไว้เคล้าให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเป็นก้อนกลมจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้นำทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่ลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่นำลงคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบคนผสมให้เข้ากันจัดทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่ใส่ภาชนะโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบรับประทานคู่กับมายองเนสสไปซี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่แค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะจากโจทย์มันฝรั่งของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอาหารทานเล่นอร่อยๆนะครับอย่างชีสโครเก้นะครับขั้นตอนการทำก็ไม่วุ่นวายเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่เอามันฝรั่งเนี่ยไปปอกเปลือกนะครับแล้วก็ต้มบดให้เขาเนียนละเอียดนะครับจากนั้นก็มาทำไส้ของเราวันนี้มีมอสซาเรลล่าชีสมีเบคอนนะแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับพอใส่ไส้เสร็จปุ๊บเอามาคลุกกับไข่ไก่นะครับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยข้างนอกนะครับก็จะเป็นผิวกรอบๆนะครับของเกล็ดขนมปังด้านในก็จะเป็นตัวมันฝรั่งนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีชีสยืดๆด้วยเวลาทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับหรือว่าจะทานคู่กับซอสอย่างซอสมะเขือเทศก็อร่อยเหมือนกันนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับชีสโครเก้ครับมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าสูตรที่เขาไวรัลกันมากๆในออนไลน์ตอนนี้เนี่ยนะคะนานาทำโชว์คุณผู้ชมแล้วว่าทำง่ายใครๆก็ทำได้จริงๆล่ะเพียงแค่คุณเตรียมมันฝรั่งปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำนะคะก่อนใช้งานเวลาใช้เนี่ยคุณก็ใช้แป้งทอดกรอบอย่าลืมนะโกกิแบบนานาก็ไม่ต้องปรุงรสเลยเขามีผงปรุงรสมาให้2ซองนานาเลือกกระเทียมพริกไทยค่ะคลุกลงไปกับแป้งเลยจากนั้นทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตจนกรอบยกขึ้นมาเขย่ากับผงปรุงรสฮอตแอนด์สไปซี่เพียงเท่านี้คุณก็ได้มันฝรั่งทอดกรอบเขย่าสุดอร่อยที่ทานเพลินแบบนี้ได้เลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับชีสโครเก้หรือว่าของเจเจ้นะครับมันฝรั่งทอดกรอบเขย่านะครับน่ากินจริงๆครับทั้ง2เมนูเลยความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการของพวกเราย้อนหลังได้นะคะหรือสามารถติดตามชมสูตรทั้งอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะมากๆเลยของพวกเราทั้งครอบครัวทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คืออกเป็ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอกเป็ดสดเลยจริงๆทำได้หลายเมนูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆก็คืออกเป็ดผัดพริกไทยดำครับเราจะใส่กิมมิคเข้าไปวันนี้จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนิดหนึ่งเขาจะได้มีความหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเห็นอกเป็ดแบบนี้เราเอามาสไลซ์เป็นแผ่นๆเอามาคลุกแป้งทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็เอามาทำเมนูแซ่บๆแบบลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบกันดีกว่าค่ะ